ครับผมจ๊าบปณิธานอุไรนะครับจ๊าบครับจ๊าบครับโอ้โหเอาแล้วพี่จ๊าบหนุ่มสไตล์อย่างนี้แหละดูแซ่บจิกหน้านี่จิกตาอยากจะถามพี่จ๊าบว่าจ๊าบไปคุบจุ๊บไปครับจุ๊บไปครับจ๊าบไปคุบจุ๊บไหมครับความรักครั้งแรกพอมาเจอเขาเราก็มาเจอภาพที่เขาอยู่คนอื่นเนาะอยู่คนอื่นคุณเห็นภาพอะไรเขามีอะไรกันครับเขามีอะไรกันครับเฮ้ยอะไรกันเลยอ่ะเปิดไปเจอเขาเป่ากัน30สาวโสดของเราเชิญแกสาวโสดมาใหม่ตาอยากไปงานแต่งงานเพื่อนน่ะโอ้ยแล้วพูดเลยนะน้องเขาไม่น่าอยู่ทำเลนั้นเลยอ่ะตรงนั้นเนี่ยเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นเลยนะน้องไม่น่าตกไปอยู่ในดงโจรไม่น่าเลยเหมือนเนี่ยว่าลูกกระต่ายน้อยไปอยู่ในดงแบบโอ้โหต้อนรับขอต้อนรับน้องลูกไม้แต่ก็ว่าไม่ได้นะเห็นลูกไก่แอปแบลหรือเปล่าอาจจะแบบเอ้ยเป็นนางเงียบๆใสสู้หรือเปล่าแต่ไม่แน่นะฮะเมื่อกี้คุณชายอาร์มซุปเปอร์แมนกับน้องอู๊ดอาจจะไปบินกันว่อนที่เทคเมียวเรียลิตี้อุ๊ยน่าไปถ้าอู๊ดไปเรียลิตี้นี้มันโอ้โหน้ำเนิ้มแตกกระจายอ่ะทะเลทะเลน้ำน้ำทะเลเอาจริงไอ้อู๊ดไปน้ำทะเลไม่ควรใช้คำว่าแตกกระจายน้ำแตกกระจายเนี่ยไม่มีความหมายอื่นใดเลยจะมาอ้างว่าเออท่อประปาแตกก็ดูไม่สมควรไม่ใช่หรอและที่สำคัญก็คือว่าใครจะดูคอนเทนต์นี้นะต้องแอบดูทำไมอ่ะมันสุ่มเสียงเหลือเกินเอาลองดูตัวอย่างหลังจากนี้จะจากจบตรงนี้ไปพี่กับเฟรนจะเป็นไงมันก็เดายากนะมันเรื่องของพรุ่งนี้เอาที่เราเป็นเราพี่ก็จะเป็นพี่เต็มที่เพื่อให้เราเห็นด้านดีด้านไม่ดีของกันและกันแล้วให้รู้ว่าแบบเอ้ยเรารับกันได้ไหมพี่ตั้งใจมากเลยรู้ป่ะเห็นยอดเขานั่นไหมนี่คือเอาไหมมันชื่อต้นอะไรก่อนต้นไม้ดอกอะไรดอกเลิฟ อยากไปไหมล่ะไปอ่านหรือเปล่าไม่นะแค่ก่อนอยู่กับเราก่อนอยู่เองแต่ก่อนใช่ไหมใช่ขอโทษนะขอโทษที่ทำให้ผิดหวังเพื่อนของหนูรักหนูมากมันยอมทับทุกอย่างเพื่อปกป้องหนูเหมือนหนูหักหลังมันอะหนูนับไม่พูดกับคนอื่นตรงที่มันไว้ใจหนูหนูขอโทษเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่มันไม่อย่างที่คิดอ่ะมึงรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่มึงพูดมึงพูดอะไรบ้างคืนนั้นใช่กูรู้มึงรู้ใช่ปะใช่แล้วมึงจะให้กูเป็นคนผิดคนเดียวใช่ปะถ้าเกิดเรายอมรับคือจบไม่ใช่ไงผมยอมรับไงยอมรับเรื่องอะไรเอามายอมรับให้พูดเรื่องการเงินอะไรจ่าเราพูดถูกพูดผิดผมพูดถูกแล้วพี่ตกลงกับผมไว้ว่าอะไรสุดท้ายพี่จะพูดยังไงวะแล้วสุดท้ายพี่ทำกับผมอย่างนี้ได้ไงอ่ะพี่ตั้งใจผมพี่ฟังผมก่อนแล้วพี่ผู้ใหญ่ไม่ฟังผมอ่ะพี่ก็ยืนยันคำเดิมแล้วพี่เป็นทุกอย่างให้สุกี้ได้แต่สุกี้รู้ใช่ไหมว่าพี่รักสุกี้ไอ้สิ่งที่ผมพูดคือผมรู้สึกจริงๆแล้วผมรู้ว่าเขารู้สึกได้จริงๆผมไม่อยากไปเป็น
อะไรที่ทำให้เขาปวดหัวเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอันและถ้าเขามีช้อยในใจของเขาอยู่แล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ผมมองว่าเนี่ยคือจบเลยเข้าไปดูกันเต็มๆในแอปพลิเคชัน ASK เท่านั้นพ่อแม่ควรดูค่ะใช่แต่ตอนนี้หนุ่มโสดพร้อมแล้วล่ะฮะคนนี้ยังไงมีวี่แววมั้ยอย่าให้ต้องสปอยดูกันเลยละกันหนุ่มโสดคนต่อไปเชิญเป็นสเปคที่สาวๆหลายคนรอคอยนะดูเร็วๆแบท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 ดูแบทแบทดูแบทแบทดูเร็วๆแบบนี้แหละฮะดูแบบดูแบบจะมาเกาะเรากินแน่ๆใช่การด่านตำรวจตรวจแน่ๆบอกเลยนั่งไปดู 4-5 โต๊ะตำรวจลงโต๊ะนี้แน่นอนพูดไปปรากฏเนี่ยนี่เจ้าของนี่บ้านเป็นวังไงอ่ะหนุ่มโสดเป็นไงบรรยากาศตื่นเต้นมากครับเต้นนะเหรอเป็นยังไงมองไปสาวๆแต่ละคนน่ารักทั้งนั้นเลยครับจริงหรือเปล่าแนะนำตัวเลยไหมล่ะครับมาครับผมจ๊าบปณิธานอุไรนะครับจ๊าบจ๊าบครับจ๊าบครับจ๊าบนั่นไงแน่แน่แน่ไม่นิ่งมีไม่มากไม่ยากลองมาทำความรู้จักกันนะครับพี่จ๊าบไม่นิ่งสวัสดีครับพี่จ๊าบไม่นิ่งมีไม่มากมาทำความรู้จักกันนะครับโอ้โหเอาแล้วพี่จ๊าบหนุ่มสไตล์อย่างนี้แหละพี่ต้องการใช่ไหมล่ะดูแซ่บๆถามว่าเรื่องมีจะกินตัดไปเลยตัดไปเลยเขาบอกแล้วว่าเขามีไม่มากแต่ดูแซ่บไปก่อนโอเคอ่ะสาวๆจะว่ายังไงล่ะนี่มองทางนู้นมองทางนู้นทางนู้นชอบแนวเร็วๆนี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยพอผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟว้ายดับไฟใส่พี่จ๊าบไป2คนครับเจอมาดีมากเลยอ่ะตัวจริงพี่ต้องหล่อมากแน่เลยพี่ถอดเฟซชิลให้ดูนิดนึงพี่จ๊าบพี่จ๊าบถอดเฟซชิลไม่หล่อครับนะเดี๋ยวหันทางนู้นค่ะทางนู้นค่ะเฮ้ยเห็นนะจิกหน้านี่จิกตาดึงดึงหน้าจับดึงหน้านี่จิกตานี่ครับโอ้โหตาย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 สาวๆตรงนี้ดูยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่เนี่ยเขาดูโพยอยู่นั่นน่ะดูโพยน่ะกุ๊กกิ๊กกับพี่จ๊าบปุ้ยนุ่นยังไม่พร้อมค่ะดูโพยอยู่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมดูโพยไม่นานเลยอ่ะคุยกับพี่จ๊าบคุยกับพี่จ๊าบหน่อยครับกล้าคุยเลยค่ะแค่เห็นหน้าก็ใจสั่นแล้วสวัสดีค่ะพี่จ๊าบสวัสดีพี่จ๊าบด้วยถึงจะดูจ๊าบสมชื่อทำไมเปิดไฟพี่จ๊าบครับน่ารักค่ะน่ารักพี่จ๊าบน่ารักมีความขี้เล่นมีความเร็วนิดๆแต่ก็ดูดีค่ะตามนี่ทักทายพี่จ๊าบทักทายพี่จ๊าบก่อนพี่จ๊าบค่ะชอบค่ะทุกตรงเลยชอบทุกตรงของพี่จ๊าบตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่รองเท้าขึ้นกระเฮียนกระเหือเรืออะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรีบรีบรีบจ๊าบมากเลยค่ะนี่แถวนี้ FC พี่จ๊าบโอ้พี่เป็นไงพี่จ๊าบชอบค่ะไม่อยากหยอดอยากเข้าไปกอดเลยได้ไหมคะเอาแล้วพี่จ๊าบคราวเราจะไม่เอามือเขี่ยโพเดียมแบบนั้นไม่เอาไม่เอาเราจะไม่เอามือเขียนเป็นรูปหัวใจอย่างนั้นไม่เอาคุยกับพี่จ๊าบหน่อยค่ะจ๊าบจะบอกว่าจะยิ้มให้แล้วไม่ปิดไฟหนีนะคะเพราะอยากเป็นเบบีของจ๊าบค่ะ
เหงื่อแตกอ่ะบอกเลยนะคะว่าเขาจะออกไปกับใครคนนี้คนแรกเลยค่ะโอ้โหเอาแล้วพี่จ๊อบไม่ธรรมดาเสียการหมดเสียการหมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนปิดไฟใส่พี่จ๊อบเหมือนกันวิวี่เธอกล้าดียังไงเธอปิดไฟใส่พี่จ๊อบของพวกเราเขาน่าจะเด็กกว่าวีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ขาเขาเดฟไปนิดนึงคือแบบชอบผู้ชายแต่งตัวแบบเนียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ดูแบดพอไหมฮะโอมแบบพี่จราฟนี่โอ้ยกระยิมกระยิมได้เลยนะกระยิมได้รอคนนี้คนนี้รอสไตล์แบดแบดแบบนี้โอบฉันดูเธอจากระยะเธอหน้าแดงเลยนะทำไมอ่ะก็อยากได้อะไรก็หน้าแดงตลอดนี่คือพี่จราฟหน่อยไม่รู้จะคุยอะไรเขินเอ้ยอะไรวะเป็นผู้หญิงขี้อายขี้อายขี้อายเดี๋ยวต้อนรับสาวโสดคนใหม่ก่อนลูกไม้ต้อนรับสู่เทคเมียวไทยแลนด์ฮะค่ะแล้วคุณเปิดไฟให้พี่จ๊าบด้วยค่ะคุยกับพี่จ๊าบหน่อยฮะพี่จ๊าบค่ะไม่ได้ไม่ได้พี่จ๊าบ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 คะพี่จ๊าบคะหลังจากนั้นเธอตอบประโยคเองพี่จ๊าบคะพี่จ๊าบคะถ้าได้หนูเป็นแฟนหนูจะดูแลอย่างดีเลยค่ะง่ายง่ายน่ารักนะมีใครจะคุยกับพี่จ้าไหมไม่มีไปนะไม่มีไปด้านหลังไงด้านหลังไงว่าไปเหี่ยวแล้วเนี่ยมันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วอะไรที่ที่เหี่ยวนี่คืออะไรฮะฮะเชิญอยากจะถามจ้าต้องธรรมดาเนาะอยากจะถามจ้าว่าเคยไปลพบุรีไหมคะไม่เคยไปครับพี่ไม่เคยไปเหรอคะลพบุรีมีแค่ลิงแต่ถ้ารักจริงต้องรักแค่จ้าคนเดียวค่ะวันนี้เตรียมลิงมาให้ด้วยโอ้โหเอาลิงเกงลิงเหรอลิงไหมฮะอ๋อมีแหวนเลยฮะใช่นี่ไงลิงริงแปลว่าแหวนค่ะเล่นอะไรวะเสียเวลาอ่ะพี่ฝ้ายปูเป้พี่ฝ้ายมีธุระกับพี่จ๊าบชอบค่ะก็คือแบบดูแข็งแรงดีค่ะคือแบบว่าไม่ขาดสารอาหารดูไม่ขาดสารอาหารใช่ค่ะก็คืออยากบอกว่าถ้าอยากเจอความรักดีๆอ่ะวินาทีนี้อ่ะต้องฝ้ายอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหเอาแล้วเพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่มีกันแล้วนะตอนนี้โอ้โหมีอะไรโบกมือดักกวักมือเรียกโบกคุณแม่บ้านโบกมือดักกวักมือเรียกนะยังไงคะคุณมีโบกเรียกโบกเรียกไม่นั่นแหละหนูรู้สึกว่าเขาดูมีอะไรจนหนูอยากมีอะไรกับเขาไปนะไปนะไปนะปลาโอ้โหดูหนูเล่นที่กวาดกันก่อนมูดาตั้งแต่หนูมานะหนูยังไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเท่าขนาดนี้เลยคนนี้ดียังไงอะมุกดาอธิบายเนี่ยว่าพี่จ๊อบดูดียังไงทำไมทุกคนดูตื่นเต้นหนูต้องขอพูดอะไรที่เขาก่อนเชิญฮะตอนแรกนะคะมุกคิดว่ากาแฟทำให้ใจสั่นแต่คุณก็ทำให้ใจสั่นค่ะแล้วคุณมีอธิบายได้ยังว่าเขาดูพิเศษยังไงเขาดูแบดอ่ะหนูอยากแซดจังเลยค่ะดูแบดแบดอยากเขาดูแบดหนูอยากแซดจังเลยค่ะก่อนเชิญฮะเชิญฮะเชิญฮะอยากพี่จราฟพี่จราฟพี่จราฟฮะครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจถ้ารู้ว่าพี่จราฟชอบอะไรหญิงจะหาให้หมดเลยค่ะมาทั้งดุ้นเลยนะฮะระวังลิขสิทธิ์กันด้วยนะฮะไปแล้วนะไปแล้วนะไปดีกว่าอันนั่นนั่นนั่นแน่โอ้ท้ายซอยอะไรมุกอะไรตกไปทั่วฟ้าอะไรคะน้องมุกหนูประกาศตรงนี้ค่ะว่าหนูจะไม่ปิดไฟเขาเลยค่ะแล้วก็คิวชวนกันเรียกเจ้าชู้คิวอย่างยูอ่ะเรียกเนื้อคู่ได้ปะนั่นโอ้จิ้มอาซะหน่อยสักคำสองคำทักทายพี่จ๊าบหน่อยค่ะอยากคุยกับพี่จ๊าบอะค่ะครับจ๊าบอยากจะถามพี่จ๊าบว่าจ๊าบไปคุบจุ๊บไปครับจุ๊บไปครับจ๊าบไปคุบจุ๊บไปครับเออการกระไตมดเนี่ยไม่ได้กลับไปตรงนั้นทันทีเรียกตลอดอ่ะคือหนูจะบอกว่าตั้งแต่มาตรงเนี้ยหนูไม่เคยแบบรู้สึกแบบใจเต้นแรงขนาดนี้เลยใจเต้นแรงมากแล้วจะบอกว่าคือหนูอยากให้พี่อะค่ะได้แต่สิ่งดีๆแต่ว่าถ้าหนูอยากเอาใหม่ได้ไหมคะครับเอาใหม่ขัดครับคือหนูอยากได้ให้พี่ได้แต่สิ่งดีๆแต่ว่าถ้าหนูได้พี่คตีจะดีมากเลยค่ะโอ้อ้าวใจเต้นเลยโหไม่น่าเชื่อเสียการกันไปหมดคุณผู้ชมพี่จ๊อบนี่ถือว่าทำน้อยได้มากบอกแล้วสไตล์แบดแบดเนี่ยโอ้โหถูกใจนักแลคุณคิดไหมว่าสาวๆจะกรี๊ดคุณขนาดนี้
ไม่คิดเลยครับคุณไปหยอดเขามากๆนี่เขาก็ตื่นเต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ดีกว่าว่าเขาจะจ้าบสมชื่อหรือเปล่าฝากได้ทุกเมื่อชมเลยค่ะแต่เดียวจะเดียวครับนะอ๋อคือถ้าไม่ได้เจ้าชู้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 ครับอ๋อก็คือถ้ามีก็มีกับแฟนครับคนเดียวคนเดียวคือเรียกว่าถ้ามีแฟนบอกเลยว่าไม่ทำอื่นเลยก็ครับ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 ผมทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ดีกว่าว่าเขาจะจ้าบสมชื่อหรือเปล่าฝากได้ทุกเมื่อชมเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อจ๊าบครับปณิธานกุไลครับตอนนี้อายุ22ปีครับอาชีพตอนนี้ผมก็มีประกอบธุรกิจส่วนตัวครับเราจะมีร้านนั่งชิลแล้วก็ขายอาหารคลีนครับแล้วก็ส่วนตัวก็เพิ่งเปิดฟาร์มให้ที่บ้านครับเป็นฟาร์มแพะส่วนตัวเองก็ไม่ใช่คนที่แบบมีฐานะที่ดีผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับใช้ชีวิตอยู่กับตาที่วัดตื่นเช้าก็ตื่นก่อนพระเก็บกวาดเช็คของเช็คบิณฑบาตตื่นเช้ามาเช็คความเรียบร้อยให้กับหลังจากที่บิณฑบาตเสร็จมาทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรามีสติว่าเฮ้ยที่บ้านมันแย่นะยกรถขอตังค์อ่ะหารายได้จากที่บ้านจากหมู่บ้านอะไรเงี้ยตรวจตาแลกขนมอะไรเงี้ยครับมาตั้งแต่เด็กทำทุกอย่างครับเพื่อแลกตังค์นะครับอายเพื่อนไหมที่เป็นเด็กวัดผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากยึดติดอะไรกับมั่งหมายแล้วอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรเราเกิดมาน่าจะมีแค่นี้จริงๆแต่เราจะทำให้มันดีกว่านี้แค่นั้นเองผมพูดได้เตรียมปากเลยผมเด็กวัดนี่แหละครับรับได้ก็รับหลับไม่ได้ก็ไม่อะไรเงี้ยผมก็เป็นปกติก่อนที่เราจะมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราก็เคยแบบขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแบบความฝันไว้เด็กอะครับผมอยากมีแค่มอเตอร์ไซค์แบบคันเล็กๆไว้ขับเล่นแบบแล้วก็แบบพอมีตังค์ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยกระโดดมาบิ๊กไบค์ก่อนเลยพอบิ๊กไบค์เสร็จปุ๊บเราคิดว่าแบบมันไม่ใช่หว่าอะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วเราต้องก้าวหน้าแล้วก็โตไปมากกว่านี้ขายรถคันนี้ทิ้งแล้วก็เอามาทำธุรกิจเป็นเลี้ยงฟาร์มแพะครับเราเจอเออนี่มาโอ้ยน่ารักมากเลยทำไมถึงเลือกเป็นสามแพะผมว่าจิตวิญญาณมันไม่ต่างอะไรกับราชสีห์ครับไม่ต่างอะไรกับสิงโตครับแล้วฝูงนั้นจะมีตัวผู้แค่ตัวเดียวแพะตัวผู้นี่จะเป็นสัตว์ที่เสียสละให้กับเพศเมียเนี่ยแทบทุกเรื่องเลยแล้วตัวนั้นอ่ะก็สามารถเอาได้ทุกคนแต่เพียงมากตัวเขาจะเอาไปมันต้องอยู่ที่ตัวเมียด้วยจะยินยอมกับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เจ้าตัวผู้มันเป็นแบบเสียสละอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบเขามาขังถ้าเป็นเรื่องอาหารเขาจะยกให้ก่อนไม่แบบไม่ห่วงแบบเรื่องกินอยู่อะไรเงี้ยครับนิสัยดีแบบแพะผมถามว่าหื่นไหมผมขี้หื่นนะ เออก็ขี้ครับ เออผมก็แบบตรงๆแล้วก็แบบประมาณนี้อะไรเงี้ยครับ หื่นหื่นแล้วเสียสละเออหื่นแล้วเสียสละแต่ไม่ได้หื่นแบบสุรุ่ยสุร่ายหื่นแบบมีระบบมันอยู่ที่แบบฝ่ายจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็เท่านั้นเองพัฒนาคติตรงกับแพะน่าจะฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถึงผมจะชอบแพะแต่ถ้ามีคนมาเกาะแกะผมก็ชอบนะอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับโอ้โหนี่ตอนนี้ดับไป5คนหรือ25คนเขาเนี่ยอายุ22ถามว่าก่อนหน้านี้พอ22มาอายุน้อยคุยไม่รู้เรื่องความห่างมันเยอะไม่ชอบคนเด็กกว่านี่22โล่เลยโล่แต่ก็มีคนดับไฟเหมือนกันในจังหวะที่พี่จ๊าบนี่เขาบอกว่าดำเนินชีวิตตามปรัชญาของระบบแพะเลย คือหื่นยังมีระบบมันคือยังไงครับคุณก็ไม่เลี้ยงแล้วนะครับนะครับก็หื่นเฉพาะอยู่กับแฟนก็พอคนอื่นไม่ยุ่งก็แต่เดียวจะเดียวครับนะอ๋อคือถ้าไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ครับอ๋อก็คือถ้ามีก็มีกับแฟนครับคนเดียวคนเดียวอ๋อคือเรียกว่าถ้ามีแฟนบอกเลยว่าไม่ทำอื่นเลยก็ครับ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 ผมเดี๋ยวชีวิตที่จ้าเขาน่าสนใจนะเขาบอกเขาเป็นเด็กวัดคุณอยู่ที่วัดไหนยังไงจังหวัดอะไรแต่ก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยค่อนข้างยากจนแล้วก็ตอนเด็กอายุเราน่าจะป.1ครับนาก็ต้องมันอยู่กันหลายครอบครัวหลายคนอะไรเงี้ยไหนจะร้านแล้วก็ทีนี้ก็เกิดเรื่องโดยการที่พ่อติดลบทุกอย่างเราก็มีพื้นฐานเดียวกันตาเราเป็นพระก็เลยอาศัยถ้าเราอยู่มันก็อาหารไม่ทั่วถึง
เพราะฉะนั้นเราเอาตัวเองไปอยู่ที่วัดดีกว่ายังไงก็ยังได้รอดอาศัยอยู่กับหลวงตาเป็นอยู่นานไหมที่บอกอยู่วัดอ่ะก็ตั้งแต่ป .1 จนถึงม .5 ครับจนตามรณะครับเฮ้ยแต่คุณดีนะ22คุณมีแล้วนะว่าคุณอยากทำธุรกิจคุณอยากมีฐานะที่ดีขึ้นอ๋อคุณก็เลยทำงานหลายอย่างใช่ครับตั้งแต่รปภ7 KFC สตาร์ทแต่เวปิวล้างถ้วยล้างจานจอบาดานกรรมกรนะแล้วก็กวาดตาดแลกขนมเอาไปขายก็ยังมีทำทุกอย่างโหเป็นทุกอย่างให้แล้วครับเป็นทุกอย่างใช่ครับปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคุณว่าชีวิตคุณลงหลักปักฐานได้หรือยังฮะหรือก็อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวตอนนี้ก็เมื่อกี้เมื่อวานเพิ่งไปออกรถเมื่อวานไปออกรถมาครับอ๋อแสดงว่าเริ่มมีฐานะละครับนี่ก็คือพี่จ๊อบวัย22ปีนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ทำไมฮะพี่จ๊าบเสีย FC ไป3คนจากฝั่งนี้ทำไมมุกดาก็ดีอยู่เลยอ่ะคือจริงๆอะค่ะมีลั่นไปโดนตอนเขาอารมณ์รุนแรงอย่างนั้นนะคะคือหนูตื่นเต้นหนูก็เลยตบปุ๊บอ้าวยังไงพี่จ๊าบอะไรไงไม่ได้อารมณ์รุนแรงครับก็แค่อารมณ์ชั่ววูบครับอารมณ์ชั่ววูบแต่ไม่ทันปิดไฟไปแล้วฮะมุกดาปิดไฟเพราะมือลั่นอ่ะเฟย่าทำไมคุณดับไฟอ่ะกลัวเขาสะกิดบ่อยอย่างเงี้ยไม่เป็นอธรรมอะไรพอดีเช้าสายบ่ายเย็นอะไรกลัวเขาเรียกบ่อยกลัวเขาสะกิดบ่อยตากลัวเจ็บจ้ะกลัวเจ็บกลัวตลอดโอเคกุยนุ่นอ้าวนี่เรา FC พี่จ้าทำไมเราดับไฟแล้วฮะก็เห็นเมื่อกี้เขาบอกว่าหื่นกับคนที่ชอบมาเกาะแกะแล้วเป็นคนขี้หึงค่ะก็กลัวว่าถ้าวันนึงได้คุยกันได้คบกันแล้วแบบเขาไปเกาะมีผู้หญิงมาเกาะแกะเขาก็จะไปหื่นใส่หรือเปล่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดใช่เขาน่าจะบอกในวีทีอาร์เมื่อกี้ว่าเขาหื่นเฉพาะกับแฟนไม่งั้นก็จะเปิดไฟรอค่ะแต่ก็หลายคนก็ยังเปิดไฟนะฮะโอเคปูเป้เป็นไงคนนี้พวงมาลัยจะแสดงอิทธิฤทธิ์ไหมแต่คนนี้22เองนะแต่คุณก็เปิดไฟใช่จริงอายุแล้วก็หุ่นไม่ใช่สเปคเป้เลยแต่เป้ชอบที่เขาเป็นคนขยันเพราะตัวเป้เองก็ค่อนข้างที่บอกว่ามีฐานะที่ไม่มีมาแต่ก่อนแล้วก็ทำทุกอย่างมาเหมือนกันและรู้สึกเขาเป็นคนขยันเขามีตอนนี้22มีบ้านมีรถมีธุรกิจส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าอยากดูต่อไปด้วยเป็นไงลูกไม้คนนี้เขาหล่อนะคะหล่อดีหล่อค่ะชอบที่ว่าเป็นคนขยันเพราะเราต้องการคนที่จะคบกับเราไปตลอดเนี่ยและจริงๆเราอยู่เท่ากันนะแต่ด้วยความคิดเขาดูโตกว่าแล้วค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำได้เราก็เลยคิดว่าอายุเท่ากันไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะจริงๆเราชอบคนอายุมากกว่าหน่อยนึงโอ้โหเรารู้จักพี่จ๊าบกันพอสมควรละบอกเลยว่าก่อนที่พี่จ๊าบเนี่ยนะฮะจะหล่อแซ่บขนาดนี้ยังไงพี่จ๊าบก็ต้องผ่านการพัฒนาตัวเองมาเยอะครับจ๊าบทำอะเหมือนอาชีพการงานนี่แหละฮะกว่าจะมีทุกวันนี้นี่ก็ต้องต่อสู้มาเยอะรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ต้องผ่านการต่อสู้มาเยอะเหมือนกันรอเราลองมาดูนะฮะดับไฟได้ทุกเมื่อฮะอ้าวชมเลยค่ะพี่จ๊าบมาไกลเรื่องนี้ชื่อว่าพี่จ๊าบมาไกลรอความรักครั้งแรกประมาณอนุบาลประถมนะผมมีความรู้สึกแบบชอบคนนี้มากคุณมีความรักแต่อนุบาลเหรอใช่ก็คือเขาเป็นลูกผู้ดีเขาเป็นลูกผู้ดีเขาเป็นลูกผู้ดีเราเป็นเด็กวัดเฮ้ยไปหาเขาที่บ้านใช่ครับเขาอยู่กับคนอื่นใช่ครับแต่เราไปด้วยการเปิดประตูจังหวะตอนเปิดประตูนะไอ้อะไรเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ต้องผ่านการต่อสู้มาเยอะเหมือนกันรอเราลองมาดูนะฮะดับไฟได้ทุกเมื่อฮะอ้าวชมเลยค่ะพี่จ๊าบมาไกลเรื่องนี้ชื่อว่าพี่จ๊าบมาไกลรอกว่าจะเห็นผมถึงทุกวันนี้ผมมาไกลมากเลยนะครับจากเด็กที่แบบหน้าตาไม่ดีใช่ไหมร่างฐานะมันก็ทำให้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหน้าตาเมื่อก่อนนี่นะผอมรูปร่างแห้งไม่มีอะไรดีเลยอะไรทำให้ผมดูดีขึ้นพัฒนาขึ้นเนาะคำบันทอนคำดูถูกหน้าอย่างมึงเล่นกล้าไหมเพื่ออะไรไหนจะเริ่มแบบป๊อปปี้เลิฟอะพี่ครั้งแรกเลยแบบโดนสาวปฏิเสธไอ้ก้างไอ้แห้งอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เอาเวลาที่มันว่างอะจากเรียนอะไปออกกำลังกายซะแล้วก็สะสมออกกำลังกายมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยอยู่ม.5จนจบแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังออกกำลังกายอยู่ตื่นเช้านอนก่อน 3:00 เป็นทุกวันจนถึงทุกวันนี้ก็คือยังต้องออกกำลังกายถึงเวลางานผมก็ไม่อยากเอาเวลางานมายุ่งกับเวลานอนของผมเพราะผมคิดว่านอนมันสำคัญกว่าจริงๆผมก็มีแค่ออกกำลังกายแล้วก็แบบจัดฟันอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีกันเรื่องจมูกก็เติมแต่งมานิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าทุกวันนี้ผมก็พอแล้วแหละมีแค่นี้ก็โอเคมาไกลไหมผมคิดว่ามันก็มาไกลจริงๆอย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละครับ
ทุกวันนี้กลับไปดูรูปตัวเองสมัยก่อนผมก็รู้สึกว่าตกใจครับตกใจมากแต่ผมก็คิดว่าเออมึงก็ทำตัวเองได้ดีนะแล้วก็แบบเปลี่ยนคำบันทอนจิตใจมึงมาเป็นแบบพลังผลักดันให้มึงเดินหน้าต่อไปฉะนั้นผมคิดว่าผมเป็นตัวเองมากผมเป็นคนที่ไม่เฟกภาพได้ก็รับไม่ได้ก็ผมก็แล้วแต่เพราะความรู้สึกของเรามันไม่เหมือนกันความคิดของเรามันต่างกันอยู่แล้วผมเองก็ไม่ได้มีดีอะไรมากมายเป็นแค่เด็กคนคนหนึ่งที่มีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับเมื่อก่อนผมไม่รอผมยอมรับตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับมารักกันไหมอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับเฮ้ยหวายใครปิดไฟพี่จ๊าบนะครับเฮ้ยยอมรับว่าทำมาแล้วดีเลยอ๋อคือสิ่งที่ทำมาก็คือจมูกกับดัดฟันใช่ครับ2อย่างครับมันก็เลยปรับรูปหน้าเลยด้วยเนาะแล้วก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองให้ดีใช่ครับเฮ้ยอ่ะเรามาดูรูปกันดูรูปพี่จ๊าบสมัยมีรูปอีกเหรออ่ะมีรูปนี่โอ้ยพี่อยากเป็นต้นไม้ทำไมเฟรมมันหมดแค่นั้นน่ะก็กลัวจะคนจะไม่ดูหน้าพี่จ๊าบเลยนะฮะโอเคต่อจอลงมาสิอ่ะตอนเด็กพี่จ๊าบไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับทรงผมพี่จ๊าบเนี่ยแหละมันไม่จ๊าบอ่ะเนาะเออมันไม่ค่อยจ๊าบผมถามพี่จ๊าบนี้แล้วกันนะฮะพี่จ๊าบจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือฐานะความเป็นอยู่ครับอะไรเป็นจุดเปลี่ยนอะไรเป็นสิ่งที่ผลักดันพี่จ๊าบอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าผมบอกได้ว่าสิ่งที่พี่จ๊าบเป็นเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยความพยายามนะมากรูปร่างได้ขนาดนี้นี่ต้องยกต้องแบกต้องเล่นไม่รู้ตั้งแค่ไหนอ่ะก็ดูเขาบอกดิเขานอนนะสามทุ่มเขาตื่นเช้านะนอนก็สำคัญนะฮะเป็นเด็กวัดเนี่ยกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวขนาดนี้ก็ต้องเหนื่อยยากนะอะไรคือแรงผลักดันของพี่จ๊าบฮะมันมีสองอย่างครับครับฐานะความรักใช่ครับฐานะเราก็จนเราก็แค่เติมเต็มให้มันดีแล้วก็ให้มันอยู่ตัวแล้วก็ดีกว่าเดิมส่วนความรักครั้งแรกประมาณอนุบาลประถมนะผมมีความรู้สึกแบบชอบคนนี้มากคุณมีความรักแต่อนุบาลเลยประถมก็คือประถมอนุบาลเนี่ยใช่ก็คือเขาเป็นลูกผู้ดีเขาเป็นผู้ดีเราเป็นเด็กวัดเราก็รู้สึกแหละเขามีพ่อแม่มารับมาส่งทุกวันส่วนเราเดินยังเดินไปเรียนอยู่เลยก็เดินจากโรงเรียนระยะ8โลบวกลบคูณหารแล้วไปกลับไปเรียนหนังสือเพื่อไปเจอผู้หญิงคนนี้ถามว่าที่บ้านมีฐานะที่จะไปส่งเสียที่จะเรียนโรงเรียนนี้หรือไม่มีแต่พยายามครับกล่อมตายังไงนะตาส่งเรียนหน่อยอะไรเงี้ยบอกหลวงตาส่งผมเรียนหน่อยอยากไปเรียนโรงเรียนนี้ใช่แบบผมเรียนไม่เก่งหรอกแต่เราพยายามอยากจะไปเจอคนคนนี้ได้และทีเนี้ยก็ได้เรียนแต่ก็ได้เจอแค่ตอนกลับพ่อกับแม่เขามารับคือจบจนถึงม.5เนี่ยเป็นความรักครั้งแรกของผมเลยแล้วเป็นครั้งเดียวเหรอใช่ครับแล้วได้คบกันโดยการที่เขาทะเลาะกับแฟนแล้วก็อ๋อเราไปปลอบใจถูกนี่ชีวิตไม่โคตรหนังเลยอ่ะเราไปปลอบใจบอกว่าเราเข้าเหลี่ยมเสียบเลยคุยทีนึงอ๋อได้เป็นแฟนโคตรดีใจนะยังกระถูลอตเตอรี่ดีใจดีคุณคนที่คนเล็งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้คบครับเออพอได้คบแล้วคบกันได้ประมาณ6เดือนได้ครับวันนึงแม่กับพ่อเขาไม่อยู่บอกให้ผมอ่ะไปดูเขานะวันนั้นผมรีบกลับจากวัดผมนี่รีบกวาดปัดเช็ดถูกระโถนอะไรรีบเคลียร์ให้จบปกติผมจะเสร็จประมาณ3โมงเช้าแต่วันนั้นเสร็จประมาณ6โมงผมรีบเก็บออกมาเจอเขาแต่พอมาเจอเขาเราก็มาเจอภาพที่เขาอยู่คนอื่นเนาะใช่เขาอยู่คนอื่นเขาทางเขาไปเขาอยู่กับคนอื่นคุณไปหาเขาที่บ้านใช่ครับเขาอยู่กับคนอื่นใช่ครับแต่เราไปด้วยการเปิดประตูแล้วเราก็เห็นแล้วก็เราก็เดินออกมานั่งทำใจสักพักแล้วคุณเห็นภาพอะไรเขามีอะไรกันครับเขามีอะไรกันครับเฮ้ยอะไรกันเลยเอ้าแต่เขาบอกว่าเขานัดคุณไปไม่ใช่หรอแม่บอกแต่ไม่ได้บอกลูกแม่ตาไปดูเขาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ของผู้หญิงบอกว่าเออว่างแล้วก็ไปดูน้องหน่อยเพราะวันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่รุ่นพี่ปีหนึ่งครับเขาเป็นรุ่นพี่ผมปีอ๋อให้ไปดูให้มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเพราะวันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่ใช่ครับแสดงว่าคุณก็คบแบบเข้านอกออกนะพ่อแม่รู้จักพ่อแม่ก็รู้จักรู้จักรับรู้พ่อแม่โอเคเปิดไปปรากฏว่าแฟนคุณก็เรียนดนตรีอยู่เรียนเป่าคุยเรียนเป่าคุยอยู่ชีวิตแม่งโคตรหนังเลยจ๊าบก็กำลังเป่ากับใครอยู่ก็แฟนเก่าเขานั่นแหละครับเป่ากับแฟนเก่าแล้วยังไงด้วยความเป็นผมเราก็จ๊าบมึงเข้าไม่เข้าไปรื้อบ้านเลยเหรอรื้อเป็นทำให้เป็นรื้อเลยนี่เห็นไหมเขาเห็นอย่างงี้นะทำไม่เป็นนะไอ้แล้วเนี่ยโอ้ยไม่มีอ่ะแล้วกูปิดประตูผมก็แง้มดูแล้วก็เห็นแล้วก็แง้มให้ที่เดิมแล้วก็กลับไปนั่งเปิดตู้เย็นนะครับเป
ไปเปิดตู้เย็นกินน้ำก่อนทำใจหน่อยกินน้ำทำใจใจเย็นๆไงอ่ะดื่มอะไรเย็นๆก่อนเออรู้ไงรู้ไงแล้วก็กลับบ้านกลับวัดกลับวัดครับกลับแล้วก็กลับไปนอนนอนร้องไห้ร้องไม่ร้องน้ำตาไม่ออกน้ำตาไม่ออกน้ำตาไม่ออกเลยหรอจบดีแต่มันแบบรู้สึกแบบนาทีนั้นมันไม่ใช่ความเครียดแค้นเลยเสียใจล้วนๆมันไม่แค้นแล้วก็ไม่รู้สึกผิดแล้วเราก็เจียมเราเออคงอยู่กับเราไม่มีความสุขฐานะเราไม่ดีเออเราก็เจียมคือผมจะไม่โทษใครจะโทษแค่ตัวผมเองว่าเออผมยังไม่ดีพอแล้วไงว่าจับแล้วไงวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่ติดต่อเลยหรือคุณบอกเขาคุณบอกเลิกใช่ไหมผมไม่บอกเลิกคือยังไงคุณก็จบไปจืดๆไว้ผู้หญิงก็ไม่มาแบบอ้าวจ้าหายไปไหนไม่รักไม่ครับไม่ทุกอย่างจบแล้วก็เงียบหายไปแบบเงียบเลยครับเปิดไปเจอเขาเป่ากันจากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณก็ไม่มีแฟนเลยใช่ครับ6ปีแล้วคุณก็เลยกลับก็เลยเอาแรงผลักดันนั้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครับสร้างหาอนาคตเต็มๆให้สิ่งที่เราไม่มีแล้วก็ต้องมีซะทำอะไรทุกอย่างเอาหน้าให้มันดีขึ้นร่างให้ดีขึ้นฐานะให้มันดีขึ้นครับโอ้ยจับคดีแม่งพลิกว่ะงงเลยอ่ะจับก็ถือว่าฟ้าหลังฝนครับอย่างน้อยๆเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมันก็เป็นแรงผลักดันในให้คุณมีวันนี้เฮ้ยแล้วคุณดูดีมากทำให้คุณเป็นเจ้าของ25ดวงไฟที่เปิดสว่างและมันสว่างมากพอที่คุณไม่ต้องสนใจอดีตพวกนั้นเลยฮะแล้วคุณต้องรู้เลยนะว่าคุณมีค่าอย่างเพียงพอ มีคนอีกหลายคนที่ชอบคุณรักคุณแล้วก็ชอบในแบบที่คุณเป็นคุณทุกวันนี้แล้วว่าแต่จังหวะตอนเปิดประตูเฮ้ยรู้ได้โอเคเราฟังเรื่องราวของผู้ชายคนนี้มาพอสมควรละนี่แม่สองเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเอ้าร้องไห้เหรอนะที่ครั้งที่แล้วร้องไห้แล้วร้องไห้ก็ที่เขาเล่าให้ฟังไอ้แกเออเหตุการณ์กับเพื่อนไงเจอเหตุการณ์ทำนองนี้เหมือนแฟนอยู่กับคนอื่นใช่ค่ะเขามีอะไรกันค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นนะคะไม่ได้เห็นเขายอมรับมาเลยค่ะอ๋อคุณฟังเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงฮะเรื่องราวของพี่จ๊าบไม่รู้ค่ะแต่รู้แค่ว่าผู้ชายคนนี้คือแบบคือดีมากค่ะคือเขามีเป้าหมายอะค่ะขนาดเขาอายุแค่นี้แต่ว่าเขาดูมีเป้าหมายแล้วก็สามารถแบบจับมือกันเดินไปแบบอย่างมั่นคงได้น่าจะแบบมีครอบครัวที่ดีได้นะคะเพราะว่าแบบแค่22อะแต่เขาสามารถแบบสร้างตัวเองได้แบบมาขนาดนี้ค่ะเขามีความพยายามมากๆเลยก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่คนแรกที่เปิดไฟค่ะแต่เป็นคนสุดท้ายที่ใช่เลยโอ้น่ารักโอ้นี่ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมยังไงหญิงๆฟังพี่จ๋าพูดใช่ไหมคะคือมันรู้สึกเหมือนแบบเราย้อนภาพนั้นกลับไปถือปาต้องโกไปเซิร์ฟไพ่เขาไม่บอกเราจะไปเซิร์ฟไพ่อ๋อซื้อปาต้องโกไปซื้อไปเซิร์ฟไพ่แฟนใช่ฮะเปิดประตูไปก็ตามที่พี่จับปรากฏว่าเขาไม่ได้อยากกินปลาโขลกเขากินจิ้มจุ่มอยู่ใช่ก็ไม่รู้ว่าจิ้มกันยังไงแล้วแต่ต่างคนต่างแบบแผลอย่างนั้นนะคะก็ไม่โวยวายไม่อะไรเลยก็วางน้ำเต้าหู้ปลาท่องโขลกแล้วก็เดินออกมาเงียบเงียบเดินเป็นแบบหลายกิโลอ่ะคือแบบไม่นั่งมันทำตัวไม่ถูกจริงถึงนาทีนั้นมันมึนงงทำตัวไม่ถูกคือแบบมันเพลงมันแบบหนูไม่รู้หนูจะแบบยังไงต่อไปอ่ะมันแบบอารมณ์โมโหมันเกินตรงนั้นแล้วอะค่ะฮะมันก็เป็นเรื่องทำใจลำบากเหมือนกันนะฮะซื้อปาท่องโกไปให้ปรากฏว่าเขามีนมข้นอยู่แล้วนะฮะเอฟเป็นไงคือฟังเรื่องราวของพี่จ๊าบคือจริงๆเราหนูว่าเขากับหนูคือมีอะไรคล้ายกันมากค่ะนะคืออีฟเคยเจอลักษณะคล้ายๆพี่จ๊าบนะแต่อาจจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอีฟเคยมีคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาประมาณ5ปีนะคะแล้วก็มีคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวถ้าจบเรียนจบกันทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีแบบแผนแบบว่าเข้าพิธีอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายก็คือเขาก็ไปได้กับเพื่อนเราแล้วก็จบที่เพื่อนสนิทก็คือท้องหนูเข้าใจเลยคือวันที่เรารู้เรื่องอะค่ะมันจะเบลอๆขาวๆมันจะงงๆมันจะแบบไปไม่ถูกแต่ว่าพอกลับมาตั้งตัวได้คือวันนึงอะที่เราเห็นหน้าพ่อกับแม่ของเราอะค่ะวันนั้นแหละคือเรากลับมาตั้งตัวแล้วเราก็มาสร้างตัวเองใหม่อะค่ะจนทุกวันนี้คือเราก็มีร้านชิวเป็นของตัวเองแล้วมึงก็ทำและอีกว่าทำธุรกิจหลายๆอย่างก็คือทำงานเกือบ24ชั่วโมงวันนึงเราได้นอนแค่3-4ชั่วโมงเองจะต้องบอกเลยว่าในทุกเรื่องเลวร้ายของชีวิตเนี่ยบางทีถ้าปรับให้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมันก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและเผลอๆอาจจะต้องขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้นนะฮะกลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันบอกเลยว่า25สาวโสดเปิดไฟรอคุณอยู่
ครับต้องดับไฟ23คนเลยอะครับ23นะเฟยนั่นแปลว่าคุณจะต้องพูดอะไรกับ23คนนี้หน่อยแหละครับผมก็อย่างคอนเซปต์เลยนะครับไม่นิ่งมีไม่มากไม่ยากเรามาทำความรู้จักก็คือไม่นิ่งก็คือผมเป็นคนชอบทำงานมีไม่มากก็หมายถึงทรัพย์สินมีไม่มากแล้วก็ไม่ยากหมายถึงอนาคตที่จะใช้ด้วยกันไม่ใช่เรื่องปัญหาเลยครับนี่เรามาทำความรู้จักกันดูครับไปคุณจ้าดับไฟทำความรู้จักสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้นะฮะโอบเป็นบาริสต้าลูกไม้สาวโสดคนใหม่ของเราเป็นนางแบบคำถามที่คุณเตรียมมาจะทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นถามคุณลูกไม้แล้วก็คุณโอบนะครับว่าเป็นคนชอบดื่มและชอบปาร์ตี้มากน้อยแค่ไหนครับขอเลเวลด้วยครับชอบดื่มและปาร์ตี้มากน้อยแค่ไหนขอเลเวลหน่อยโอบจะได้ตอบก่อนครับแล้วเพราะอะไรครับนะแล้วเพราะอะไรครับโอเคเป็นคนดื่มแล้วปาร์ตี้หนักมากเมื่อก่อนคือแบบทุกวันแต่พอในช่วงอายุหนึ่งที่แบบเราโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเราเลยแบบรู้สึกว่าการที่มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คือในช่วงอายุที่มันโตขึ้นแล้วพอเราแบบคิดได้ใช้คำว่าคิดได้แล้วการถึงอายุไม่เยอะมากแต่คือรู้สึกว่าอะไรควรพอก็ควรพออะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เลเวลประมาณไหนแล้วคะน้อยน้อยมากน้อยน้อยลงเยอะอาทิตย์ละกี่วันสมมติว่าเป็นสถานการณ์ช่วงปกติอะถ้าช่วงปกติก็อาทิตย์นึงอย่างต่ำก็สองวันแล้วเลเวลขนาดไหนเวลขนาดไหนเวล1ถึง10 10คือเบอร์สุดระดับความเมาอย่างเงี้ยเหรอครับระดับความใช่ระดับความปาร์ตี้แหละ10คือภาพตัดเลย10คือภาพตัดอยู่ขนาดไหน10คือภาพตัดหรอภาพตัดแค่2ครั้งในชีวิตเท่าที่เที่ยวมาอ๋ออยู่ระดับ5ระดับ6ประมาณนี้ทีนี้ลูกไม้นะครับก็ดื่มเฉพาะตอนอกหักค่ะโอ้อกหักบ่อยมั้ยล่ะฮะ2ครั้งค่ะแสดงว่าโดยส่วนตัวไม่ใช่คนปาร์ตี้ไม่ใช่คนอะไรใช่ค่ะแต่ก็มีไปบ้างถ้าเป็นคอนเสิร์ตถ้ามีศิลปินมาถึงไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ออกไม่ได้ไปเที่ยวเป็นกิจวัตรไม่ได้เที่ยวค่ะอ๋ออกหักสังสรรค์กับเพื่อนฝูงไม่ค่อยนานๆทีค่ะแต่ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบภาพตัดเคยภาพตัดประมาณ 3-4 ครั้งค่ะแต่ก็พับเลยนะคะนงไปนอนเพื่อนหามหัวฟาดกับโต๊ะม้าหินตื่นเช้ามาก็เลือดออกนี่คนไม่เที่ยวคนไม่เที่ยวหัวฟาดไม้นอนเลยคนเที่ยวนี่ยังภาพไม่ตัดเท่านี้เลยนะฮะอ๋อคนไม่เที่ยวไงอ่อนไงไม่ประมาณตนไม่ถูกไงไม่รู้ว่าอะไรเมาไม่เมาโถเอ็นดูเอาละหนุ่มโสดคุณตัดสินใจเลยครับดับไฟ1คนพาอีก1คนมาเจอเราไปเชิญค่ะเลยอ่ะมาโอ้โหลูกไม้ไอ้พวงมาลัยนี่วางตรงไหนมีปัญหาทุกทีเอาล่ะจ๊าบพอนั้นอ่ะพาลูกไม้ไปเที่ยวฟาร์มแพะแล้วกันเออโอเคไปเลยเดทกันครับไปเลยครับ
ใช่ไหมใช่ลูกไม้ใช่ไหมครับลูกไม้ค่ะก็อยากจะถามเป็นไงบ้างโอเคป่ะค่ะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเป้าหมายอนาคตเป็นไงมีอะไรบ้างอนาคตก็อยากมีสตูถ่ายแบบเป็นของตัวเองอ่ะกินได้ใช่ไหมเราเข้าไงอ่ะตอนนี้นนแอบมือสั่นแล้วแหละอายเลยเขินด้วยห้องไม่ใช่อายไม่ค่อยแบบพูดคุยกับผู้หญิงรู้ไหมว่าเพิ่งมายืนเลยครั้งแรกไม่รู้เนี่ยก็เพิ่งบอกกันจะรู้นี่แหละจริงเหรอคือตกใจมากเลยแบบเดินผ่านไม่กดปิดอะจริงเหรอตกใจแบบนี่อายุเท่ากันเลยใช่ไหมใช่อายุเท่ากันเขาไม่ได้เรียนนะรู้ปะรู้ดูจากที่ก็พอเดาออกว่าใช้เวลากับการสร้างธุรกิจใช้เวลาในการลงทุนแล้วก็เติมเต็มครอบครัวให้มันสมบูรณ์แบบเหมือนแบบพ่อล้มใช่ป่ะเราเป็นลูกคนสุดท้องนะแต่เราก็ดันขึ้นมาให้ที่บ้านคนเดียวจะโอ้โอ้โหคนเดียวโอ้ยังไงดีคนเดียวดีทำไมถึงเลือกก็เห็นเด่นอยู่คนเดียวจริงเหรอพี่อุ้มเขินว่ะเคยดูในทีวีไม่คิดว่าจะได้มานั่งตรงนี้นี่เป็นซีซั่นแห่งความหลากหลายจริงๆจริงมากนอกจากเรื่องราวความรักแล้วก็เรื่องราวของชีวิตคนที่ผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์ทั้งดีร้ายที่ผ่านมาจะถูกตีแผ่แล้วก็แลกเปลี่ยนกันบนเวทีนี้มากมายหลากหลายเหลือเกินไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไงนะคะสุดท้ายเราได้ค่ะอย่างน้อยได้ประสบการณ์มาแล้วก็นำมาใช้ในปัจจุบันเพื่อทำอนาคตตัวเองให้ดีและการมายืนอยู่บนเวทีนี้แน่นอนค่ะมันจะเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของคุณที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เข้าไปพูดคุยกันให้สนุกสนานผ่านทาง facebook.com/techmeoutthailand แล้วเรียกความสนุกย้อนหลังกันมาได้เสมอครับที่ youtube.com/tvthunderofficial ขอบคุณ MGI ที่ทำให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะใน1สัปดาห์เป๊ะเราจะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมเวลาเดิมครับความสนุกแบบนี้ที่เดียวเท่านั้น Take Me Out Thailand สวัสดีค่ะบอกเลยว่าโค้งสุดท้ายของซีซั่น16เรามีออปชั่นพิเศษที่จะทำให้หนุ่มสาวบนเวทีเนี่ยได้เข้าใจใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะมันอาจจะทำให้หน้างานมันลื่นขึ้นเพื่อให้ความเห็นแบบยุติธรรมเป็นกลางจริงๆเราเรียกตำแหน่งนี้ว่า Love Guru ค่ะ Love Guru คนแรกก็พร้อมอยู่แล้วเชิญเชิญค่ะเสียงปรบมือดังลั่นเลยต้อนรับคุณนุ่มสุธินดาหนุ่มโสดคนต่อไปคุณเหลียงคะจริงหรือไม่ผู้ชายขี้อายมักจะเป็นผู้ชายขี้ค่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขี้เปล่านะครับก็ต้องมาลองดูเอาเป็นว่าถ้าเหลียงคบกับพวกน้องๆอย่างนี้นักเหลียงอาจจะได้รู้จักคำว่ารักแต่ถ้าคบกับพี่จะได้รู้จักคำว่า freedom financial นะจ๊ะ